BBC English Lesson 19 Pronouns Lua Ayurvede Vichi It Me As Them His School ค่ะค่ะมาต่อกันที่ when นะคะ when when นะคะไม่ได้แปลว่าเมื่อไหร่ในที่นี้นะคะแปลว่าที่ซึ่งเมื่อหรือว่าตอนที่ค่ะใช้แทนนามที่เกี่ยวกับวันเวลานะคะช่วงเวลารวมถึงวันเดือนปีค่ะ I was shocked as we know John is a very lazy boy but you know he was doing his homework when I was cooking ตัวอย่างนี้ยาวหน่อยนะคะแปลว่าฉันเนี่ยช็อกไปเลย as we know ก็แปลว่าอย่างที่รู้กันนะคะจอห์นเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่แสนจะขี้เกียจแต่คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยทำกันบ้านของเขาตอนนี้ฉันกำลังทำอาหารอยู่ค่ะค่ะในประโยคเมื่อกี้นะคะ when เนี่ยก็แปลว่าตอนที่ค่ะอีกตัวอย่างนะคะ the second of May is my birthday when we are going to donate at the temple ก็คือวันที่2พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันเกิดของฉันค่ะเป็นวันที่นะคะหรือว่าซึ่งพวกเราเนี่ยจะไปทำบุญที่วัดกันค่ะอีกตัวอย่างของเวนนะคะ Sunday is the day when we don't have to go to work ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่หรือว่าวันซึ่งนะคะพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปทำงานค่ะมาแกะประโยคกันนิดนึงนะคะ have to แปลว่าต้องนะคะบวกด้วย verb ช่องหนึ่งเสมอทำไมต้องใช้ don't มาช่วยนะคะเพราะว่า have to เนี่ยทำเป็นคำถามและปฏิเสธด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะค่ะมาต่อกันที่ why นะคะ why แปลว่าทำไมนะคะเหมือนตัวเดิมของมันเลยค่ะใช้แทนนามที่เป็นเหตุผลนะคะดูตัวอย่างกันค่ะ I know why he's fat he hates to do that exercise ก็คือฉันรู้ว่าทำไมเขาถึงอ้วนค่ะเพราะว่าเขาเกลียดการออกกำลังค่ะเรามาแกะกันนิดนึงนะคะคำว่า exercise ในที่นี้นะคะแปลว่าออกกำลังนะคะและอีกความหมายหนึ่งของมันเนี่ยก็คือคำว่าแบบฝึกหัดได้ค่ะค่ะเรามาเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะถ้าปัจจุบันเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาผอมแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนรูปเป็นอดีตนะคะก็จะเป็น I knew why he was fat he hated to do the exercise ตัวอย่างต่อไปค่ะ Peter is a very naughty boy that is the reason why his mother always punishes him โอเค Peter เนี่ยนะคะเป็นเด็กที่ซนมากๆเลยและเนี่ยก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณแม่ของเขาเนี่ยทำโทษเขาเป็นประจำค่ะอันนี้เนี่ยเป็น present simple tense นะคะเพราะว่าเด็กปีเตอร์เนี่ยก็ยังซนอยู่แล้วคุณแม่ก็ยังทำโทษอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอดีตคือปัจจุบันปีเตอร์โตแล้วแล้วก็ไม่ซนแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นอดีตนะคะก็เป็น Peter was a very naughty boy that was the reason why his mother always punished him อีกตัวอย่างนะคะ Anne works hard on English subject อันนี้จะใช้ in หรือว่า on ก็ได้นะคะปัจจุบันไม่ serious ค่ะต่อค่ะ It is the reason why she has got the full score on every test แปลนะคะก็คือแอนเนี่ยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษมากค่ะมันก็คือเหตุผลทำไมว่าเธอเนี่ยถึงได้คะแนนเต็มในทุกครั้งที่สอบนะคะมีเกรดอีกนิดนึงนะคะว่าตรง every อย่าลืมนะคะต้องตามด้วยเอกพจน์เสมอค่ะถึงมันจะแปลว่าหลายๆอันหรือว่าทุกครั้งก็ตามค่ะค่ะประโยคนี้นะคะครูจะเพิ่มความหลากหลายในการเขียนหรือการพูดนะคะแต่ต้องไปดู12 tense มาก่อนนะคะโอเคค่ะตรงคำว่า and works นะคะเราสามารถเปลี่ยนนะคะเป็น is working ก็ได้ไม่ได้แปลว่ากำลังทำงานหรือกำลังเรียนหนักนะคะแต่แปลว่าเธอเนี่ยทำเป็นประจำสม่ำเสมอได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตรง she's got นะคะเปลี่ยนเป็น gets ก็ได้ gets gets ที่เป็น present simple tense ค่ะแล้วสมมติว่าถ้าเกิด and เรียนจบแล้วแล้วเราย้อนพูดว่าตอนเรียนเนี่ยเธอขยันนะคะก็จะเป็น Anne worked hard in low on นะคะ English subject It was the reason why she has got the full score on every test low in ก็ได้นะคะโอเคตรง had got นะคะปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยคำว่า get got gotten แต่ปัจจุบันเนี่ยใช้ got ธรรมดาได้นะคะและถ้าเราจะเพิ่มความหลากหลายอีกนะคะตรง Anne worked hard นะคะเป็นhad worked hard ก็ได้ค่ะยังไม่จบนะคะในเรื่องของ pronouns ค่ะยังมีต่อค่ะเรื่องนี้นะคะครูว่าเป็นเรื่องที่ยากลองมาจาก12 tense ซึ่งถ้าเกิดเรารวมกันเนี่ยถ้าคล่องทั้ง12 tense กับ pronoun เนี่ยรับรองภาษาอังกฤษจะดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
practice practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครูจะช่วยค่ะ